สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจากชแนลไทยเวฟนะครับช anel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและในวันนี้นะครับผมได้พอตสุดไฮเอนจากแบรนด์โคตรไฮเอนนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นก็คือพอตจากแบรนด์ดอตมดั้นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเจ้าพอตตัวนี้นะครับเพิ่งออกมาไม่นานนะครับมากับชื่อว่าดอตสติกลีโวนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยผมบอกเลยนะว่ายังคงใส่ใจรายละเอียดแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าในรอบนี้เนี่ยตัวเครื่องวัสดุ เป็นพลาสติกนะครับแต่ดูงานเขาก่อนฮะหรูหรามาเห่ากันเลยทีเดียวนะฮะแต่ส่วนเรื่องฟิลลิ่งแล้วก็การใช้งานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลองกันพร้อมกันหรือยังล่ะปะไปลองแกะกล่องรีวิวเจ้าพอตตัวนี้กันเลยครับ และนี่นะครับคือหน้าตาตัวแพ็กเกจของเขานะครับยังคงหรูหราเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยซ้ำแบรนด์อื่นนะแบรนด์ดอทมอสนี่แพ็กเกจอะไรต่างๆนี่จะฟิล์ฟาวกับเพื่อนเขานะครับด้านหน้าเขียนดอทมอชัดเจนนะครับโลโก้ชัดเจนชื่อรุ่นดอสติกลีโวนะครับเปิดกล่องเลยฮะ ไม่รอช้านะครับเราก็จะเจอตัวเครื่องนะครับของผมเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับเขาก็จะมีแปะอยู่ด้านข้างนี้เลยแล้วก็มีที่เช็คแท้ปลอมด้วยนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับก็สายชาร์จ USB แบบ Type C นะครับหเส้นนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นพวกอะไหล่สำรองนะก็จะมีสติ๊กเกอร์อันนี้ดิฟแถมอีกอันนึงนะครับซึ่งเดิมๆเ,เนี่ยดิฟก็เป็นแบบนี้ดิฟแถมก็ รูปทรงเหมือนกันป่าวะเออรูปทรงคล้ายๆกันเลยนะฮะจึงจะเป็นดริฟ์แบบ510นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีดริฟ์510ก็สามารถเอามาเปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคอยมาให้1ชิ้นโดยคอยที่แถบมันนี่ก็เป็นคอยค่าโอห์ม0.9นะครับส่วนในหัวเนี่ยจะมาเป็น0.7นะครับแล้วก็เป็นลวดแบบเมสนะครับเป็นเมสคอยแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือคู่มือนะครับจะอยู่ในนี้ครับโดยหลักการทํางานของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มีหน้าจอนะครับจะบังคับด้วยปุ่่มจายไ อย่างเดียวนะครับวิธีเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มจ่ายไฟ5้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับสวยยันปุ่มเลยฮะปุ่มนี้แบบโลโก้ดอทมอสนะครับชัดเจนนะครับด้านข้างก็จะมีที่เปิดปิดรูลมนะครับแบบนี้ฮะตัวเครื่องวัสดุเป็นพลาสติกนะครับซึ่งให้น้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับส่วนตรงเนี้ยถ้าผมเดาไม่ผิดนะมันคือแบตเตอรี่กับชิปแหละน่าจะอยู่แถวตรงนี้นะครับข้างล่างก็จะมีรูเสยบใช้ usb แบบ type c นะฮะแล้้้ววกก็จะมมีีโเเเดดดลลลขออองงงครื่่่นนยยัูาา และที่ฟ้ยวฟ้าเลยนะครับก็คือตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับรองรับฟ้าชาร์จนะครับเพื่อนๆสามารถใช้อแดปเตอร์ที่รองรับการชาร์จเร็วอะเอามาเสียบได้เลยนะแม่งแบบแบตเต็มภายใน5นาทีและแบตเตอรี่ภายในจุอยู่ที่700มิลลิแอมนะครับและคอยเนี่ยจะใช้คอยเดียวกับ .AIOV2 นะครับใครที่มีคอยของ i n 1 v 2อยู่แล้วนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ หน้าตาแบบนี้นะครับก็รองรับคอยตั้งแต่0.3ขึ้นไปนะครับซึ่งค่าโอห์ม0.7เนี่ยแนะนำจ่ายไฟ14ถึง20วัตต์นะครับเป็นลวดเมสแล้วก็เป็นสแตนเลสนะครับ 316L นะครับลวดด้านในนะฮะส่วนหัวพอร์ตเนี่ยมากับความแบบใสแจว๋วสแก๋วเลยนะแล้วก็จุน้ำยายไ,ดได้ถึง3.5 ml นะครับซึ่งคอยค่าโอห์ม0.7แบบนี้เอาจริงผมว่าก็เล่นกับซอลนิกได้แล้วล่ะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยลองกับซอลนิกดีกว่าที่เป็นแบบนิกมาเลยนะครับถ้าเป็นนิกเมกาเนี่ยังไงก็ต้อง As และนี่ก็คือน้ำยาที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับน้ำยาจากบางสวรรค์นะครับกลิ่นมังโก้เกรปนะครับเป็นไอซ์ซอสซีรีส์นะฮะเราก็เสียบกลับไปตรงๆได้เลยนะครับให้ดูอีกรอบนึงเห็นไหมรวดเมสนะครับรูลมแบบเล็กๆแบบนี้เป็นฟิลสูบแบบ MTL นะครับอันนี้เราเลยใส่กับซอนิกได้เลยนะแต่ก็อาจจะต้องเลือกนิกนิดนึงนะถ้าเพื่อนๆเล่นพวกน้ำยาเมกาเนี่ยก็ต้องใส่นิกต่ําๆหน่อยนะครับแล้วก็รูลมอ่ะผมว่านะเวลาใส่คอยเข้าไปอ่ะเอารูลมให้มันอยู่ ด้านเดียวกับที่รับลมดีกว่าอันนี้จะเป็นช่องรับลมนะครับเจีบลงไปแบบนี้นี่กดฟับแบบนี้กดเข้าไปให้แน่นๆนะครับแล้วก็เติมน้ํำยาด้านข้างตรงนี้ฮะสามจนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวลองเติมดูเติมประมาณนึงก็พอแล้ะอ่ะเติมประมาณนี้นะแล้วก็ ปิดจุกนะครับลองดูก่อนอาถามว่าจุดเติมน้ํายาโอเคไหมผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับคือตรงฐานเนี่ยมันสาตาร์ทที่ตรงนี้เลยพอมสาสตาร์ทที่แถวๆนี้นะครับมันก็เข้าสู่สำลีได้ง่ายนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องเติมเต็มมากก็เอาแค่พอล้นขอบสำลีก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเติมจนเต็มหรอกเติมแค่พอใช้ก็พอแล้วฮะส่วนตัวเครื่องนะครับหลังจากที่เรากดเปิดไปแล้วเมื่อกี้นะหครั้งนะครับถ้าจะปิดก็12 3 4 5หรัวๆแบบนี้นะครับก็จะขึ้นสีแดงเปิดใหม่ 12345 ค่อนข้างเร็วนะครับเห็นป่ะสีขาวแล้วแล้วก็สามารถปรับไฟได้ด้วยไฟของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีแดงจ่ายไฟเบาสุดสีฟ้ากลางๆงสีเขียวแรงสุดนะครับก็อยู่ที่ค่าโอห์มนะฮะวันนี้ผมใช้คอย0.7ถ้าเลือกสีแดงก็16วัตต์สีฟ้า18วัตต์สีเขียว20วัตต์แต่ว่าถ้าเป็นคอยที่มีค่าโอห์ม1.2ถึง2.2เนี่ยเขาจะเข้าโหมดเป็นบายพาสไปเลยนะครับก็คือแบตเตอรี่มีเท่าไหร่ก็จ่ายไฟเท่านั้นแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะจ่ายไฟแรงหรอกมันก็ตามค่าโอห์มอะนะแลวส่วนเวลา ีฟ้ากลางๆสีเขียวเกือบเต็มสามารถพอร์ตดูตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็มาดูด้านบนจุดสุดท้ายนะครับที่เป็นจุดเชื่อมหัวพอร์ตนะครับล็อกด้วยแม่เหล็กแล้วก็มีเซนเซอร์แอร์ฟลูนะครับสามารถสูบได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มเลยและส่วนข้างในเนี่ยถามว่าภายในแพ็กเกจดีไหมผมว่าโอเคนะรูลมลมก็เข้าทางนี้แล้วก็มาตรงนี้ของเครื่องนะครับแล้วก็จะมาชนกับรูลมตรงนี้พอดีครับก็เสียบกลับไปครับหลังจากนั้นลองกดใจไฟดู อ่าแบตเตอรี่สีเขียวนะครับแล้วเราก็ลองปรับไฟนะครับ123อนะครับอันนี้อยู่ที่สีฟ้านะครับถ้าจะเปลี่ยนกด1คลิกสีเขียวกด1คลิกสีแดงกด1คลิกกลับไปสีฟ้าผมลองที่สีแดงก่อนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปลองสู่กันเลยครับ โดยขั้นแรกนะครับผมจะลองสูบด้วยเซนเซอร์แอร์โแล้วก็ไม่กดปุ่มสูบนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าจ่ายไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือไฟเบาสุดนะครับแล้วก็ผมจะลองเปิดรูลมสุดก่อนนะสูบไม่ค่อยติดนะครับแสดงว่าลมโฟโลเยอะเกินไปลองถัดเข้ามาสักขีดหนึ่งนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขีดบอกอยู่นะสูบติดง่ายขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากอยู่ครับลองเป็น3ขีดอ่ะ3ขีดดู สามขีดติดง่ายนะครับและสุดท้ายนะครับปิดหมดนะครับ4ขีดนะครับผมว่านะถ้าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้เป็นเซนเซอร์แอร์โฟโดยที่ไม่กดปุ่มสูบนะครับเพื่อนๆต้องเล่นปิดสุดกาบปิดให้เหลือ3ขีดครับมันถึงจะใช้งานง่ายนะครับถ้าเปิดสูดอันนี้ไม่แนะนําเลยครับกดปุ่มจ่ายไฟดีกว่านะครับตัวเครื่องมันไม่จ่ายไฟจริงๆฮะงั้นเราปรับเป็นฟิลที่เราสูบแล้วกันก็ประมาณ3ขีดนะครับแล้วก็ลองกดปุ่มสูบดูนะครับ ผมรู้สึกว่ารีดนิกมาดีนะแต่ว่าตัวกลิ่นยังมีปัญหาอยู่นะครับในของดอทมอสเนี่ยคอยอาจจะทําเรื่องกลิ่นมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้จากที่ลองใช้งานแบบสดๆกันเลยนะลองเปลี่ยนการจ่ายไฟนะครับ1 2 3นะครับเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้านะครับเป็นไฟระดับกลางนะครับ กลิ่นเริ่มมาชัดขึ้นแสดงว่าอันนี้อยู่ที่การปรับไฟของเราแล้วว่าจะปรับไฟประมาณไหนให้กลิ่นมานะครับระดับ2นะครับระดับกลางๆไฟสีฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันก็โอเคแล้วนะเริ่มดีนะครับตัวน้ํายามีการกระเด็นเข้าปากอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะก็ทําให้เราได้รู้รสชาติของตัวน้ํายาอย่างดีครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหนึ่งสองสามวิีนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับอันนี้คือแรงสุดๆแล้วนะอืม ตัวกลิ่นถือว่าโอเคโอเคในที่นี้อาจจะอยู่ในระดับกลางๆนะครับผมเข้าใจแหละว่ามันมีพอร์ตแบนอื่นๆที่ทํากลิ่นได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าแบนด์ดอตมอสเนี่ยเขาเน้นที่รูปลักษ์รูปทรงคุณภาพ คุณภาพนะครับมันก็พอมาเวทเวกันแล้วมันก็เอ้ยมันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่การลีดนิกเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยครับว่าดีมากๆนะครับสำหรับการลีดนิกแต่ว่าตัวกลิ่นก็อย่างที่บอกไปนะครับกลางๆรูปทรงตัวเครื่องการใช้งานต่างๆก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับแต่ก็จะติดปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับอาจจะมีน้ํายาซึมซม,มาบ้างน,นะครับจากการใช้งานคอยตัวนี้นะครับซึ่งคอยตัวที่ผมใช้งานเนี่ยเป็นคอย0.7แล้วก็สามารถใช้กับ in1 Do V2 ได้ด้ดวยนนะะมัจเป็นคอยแบบเดียวกันแล้วนันเ่วีทผมคิดว่า ตัวเนี้ยอาจจะไม่ควรพลาดนะครับก็แล้วแต่มุมมองคนนะนะตัวเครื่องมันก็เป็นพลาสติกันแหละแต่ผมแอบไปเห็นราคามามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับบายบาย